ุงเนี่ยพุงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารเข้าไปเยอะๆมากๆแต่จริงๆแล้วพุงเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเออคุณรู้ไหมไม่ใช่อยู่ดีมันก็มีพุงป่องขึ้นมาอย่างนี้แล้วเรียกอ้วนไม่ใช่วันนี้เราจะบอกเลยว่าเรามีพุงที่แตกต่างกันไปอย่างไรแวนดูสิมีไหมเธออ่ะเนี่ยพี่นิดหน่อยวันคริสต์มาสก็ไปรับจ็อบนะแกเนี่ยไม่ใช่ซานตาคลอสจะเป่งเท่านั้นแล้วนะคือฉันจะบอกเลยดิฉันจะบอกเลยนะคะว่าคนเราที่พุงยื่นออกมามีหลากหลายสาเหตุด้วยกันวันนี้มาสำรวจกันว่าพุงของคุณเป็นแบบไหนอะอย่างแรกเขาเรียกว่าพุงเป็นชั้นพุงเป็นชั้นเปิดเลยนะคะอยู่บ้านคุณก็ไม่ต้องอายนะคะเป็นชั้นอะง่ายๆเลยซ้อนกันอย่างนี้เลยไม่ต้องตกใจเป็นพุงที่แก้ไขได้ง่ายที่สุดเพราะว่าพุงเป็นชั้นเกิดจากการกินอาหารหวานรสหวานมากจนเกินไปกินแป้งมากจนเกินไปนั่งโต๊ะนานๆขาดการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นคนชอบแป้งชอบขนมปังชอบเค้กพุงเป็นชั้นค่ะวิธีง่ายๆนอกจากว่าลดละเลิกพวกไขมันแป้งแล้วนะแอลกอฮอล์นะคนกินเหล้ามากๆเห็นไหมว่าทำไมถึงอ้วนอ่ะเพราะมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนี่ไงถ้ากิน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์คุณก็สามารถมีพุงเป็นชั้นได้แล้วนะคะคุณออกกำลังกายให้มากขึ้นค่ะคุณแค่เดินให้มันมากขึ้นเนี่ยจัดรายการไปก็เดินไปนะเดินให้มันมากขึ้นอยู่บ้านดูทีวีไปเดินไปหรืออะไรก็แล้วแต่กินข้าวกินข้าวเสร็จเดินให้มากขึ้นช่วยลดพุงได้นะคะอย่างที่2เรียกว่าพุงเครียดเฮ้ยพุงมีเครียดด้วยเหรอพุงเครียดเกิดจากว่าเราเป็นคนเพอร์เฟกต์มากเกินไปทำอะไรก็ต้องแบบให้มันสมบูรณ์แบบตลอดมันเครียดไงเวลามันเครียดไม่ใช่แค่ปวดหัวนะมันลงท้องด้วยมันจะเกิดควบคู่กับคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนอะบางคนไม่อึเลยนะแล้วก็ลำไส้ก็บิดอย่างนี้เพราะมันเครียดมากมันก็ลำไส้บิดถ่ายก็ไม่ถ่ายก็พุงก็ป่องออกมาหน้าท้องบวมอืดขึ้นมาคนทานคาเฟอีนเยอะๆก็เป็นกินอาหารไม่ตรงเวลาก็เป็นพวกชอบจังฟู้ดก็เป็นเพราะฉะนั้นคนเป็นพุงเครียดแก้อย่างไรก็บอกอยู่แล้วว่าพุงมันเครียดก็อย่าไปทำให้มันเครียด จำไว้เลยเวลาเครียดไม่ใช่แค่หน้าแก่พุงยืดด้วย ไปกันใหญ่อะทำใจสบายๆนอนหลับให้พอผ่อนคลายความเครียดไปสปาให้เขานวดอะไรอย่างนี้บ้างนะคะอย่าดื่มคาเฟอีนเกินวันละ2แก้วแล้วเวลาออกกำลังกายอย่าไปเพิ่มความเครียดเพราะคนเครียดอยู่แล้วสมมติไปวิ่งมันจะหลั่งสารความเครียดออกมาให้ออกกำลังกายแบบสบายๆอย่างเช่นโยคะบ้างเดินไกลบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นพุงที่2พุงที่3คือพุงหมาน้อยป่องช่วงนี้ละคือดิฉันแอบมีนะจริงๆแล้วแบบเขาจะเรารู้แล้วเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเป็นคนงานรัดตัวนู่นนี่นั่นงานยุ่งไปหมดและเสพติดการออกกำลังกายอ้าวทำไมเสพติดการออกกำลังกายแล้วทำไมถึงมีพุงเพราะบางทีเราออกกำลังกายเนี่ยในท่าเดิมบ่อยๆซ้ำๆมันก็ไม่สามารถลดได้ทั้งหมดทั้งล่างได้อย่างจะบอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันทั้งหมดคือสิ่งที่เอาออกยากที่สุดคือพุงช่วงล่างบางคนแขนขาเล็กหมดเลยนะโอ้ไม่มีทุกอย่างเป๊ะหมดมีพุงตรงนี้เอาออกยากที่สุดมันต้องมีท่าในการออกกำลังกายของมันซึ่งเดี๋ยวนำเสนออยู่ในช่วงทุกที่ทุกท่ากับกาละแมอยู่แล้วคือเวลาเราซิทอัพเราก็จะได้แต่ด้านบนตรงนี้แต่ถ้าเราจะเอาหน้าท้องด้านล่างลงเราต้องแบบว่านอนยกขาขึ้นยกขาลองทำเนี่ยลองทำเลยเนี่ยจะรู้เลยว่าหูมันได้ตรงนี้เลยหน้าท้องส่วนล่างเนี่ยนี่คือเป็นพุงหมาน้อยเวลาออกกำลังกายนอกจากว่ายกขาขึ้นลงแล้วนะคะท่าแพลงกิ้งก็ได้ที่เคยสอนไหมอ่ะท่าแพลงกิ้งมันจะได้แบบทั้งส่วนเลยอ่ะต่อไปพุงต่อไปเรียกว่าพุงป่องพุงป่องอ่ะดูดิก็ป่องเลยอ่ะตอนเช้าพวกพุงป่องยังไม่ป่องนะมาป่องเอาตอนสายๆกลางวันหรือเย็นเพราะเกิดจากแก๊สที่กินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยพอมันเป็นแก๊สพุงมันก็เลยป่องขึ้นมาแล้วเกิดจากการแพ้อาหารบางชนิดที่เราไม่รู้ตัวเมื่อระบบย่อยมันไม่ดีมันเลยเกิดแก๊สขึ้นมาด้วยเช่นกัน
แก้ค่ะ1กินอาหารเช้านะคะคุณอย่าไปกินอาหารดึกแล้วก็กินกระเทียมกินหอมกินกระหล่ำปีช่วยย่อยได้เช่นเดียวกันและหลังมื้ออาหารไม่ใช่กินเสร็จอ้าวพวกเรานอนนั่งผึ่งพุงเอาพวกเรานอนดูกะละแมกันไม่เดินค่ะคุณเดินเดินอีกแล้วนะคะคุณเดินกินเสร็จเราก็ต้องเดินค่ะเพื่อจะให้แบบร่างกายมันได้ทำการย่อยให้มันสมบูรณ์แบบไม่งั้นมันก็จะพุงอืดพุงป่องขึ้นมาแบบนี้หวังว่าคำแนะนำเรื่องพุงนะคะจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยอยากจะให้คนไทยทุกคนไร้พุงค่ะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพนะคะหุ่นเราก็จะได้ดีด้วยค่ะพบกับกาละแมได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์1ทุ่มตรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ